สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามารู้จักกับไม้ประดับนะคะที่สามารถปลูกในแปลงก็ได้หรือว่าในกระถางก็ได้ค่ะมีเรียกหลายชื่อนะคะต้นกุ้งสายรุ้งสายรุ้งทับทิมแดงคีรีบูนค่ะเป็นไม้ดอกที่มีอายุหลายปีเหมือนกันนะคะจัดอยู่ในวง Acanthaceae ค่ะมีถิ่นกำเนิดมาจากยุโรปตะวันตกป่าเขตร้อนในแถบเม็กซิโกฮอนดูรัสและกัวเตมาลาลักษณะทั่วไปลำต้นก็จะเป็นไม้พุ่มสูงได้ประมาณ1เมตรมีความเขียวตลอดปีกิ่งก็จะเป็นกิ่งอ่อนลักษณะเป็นเหลี่ยมมีขนปกคลุมใบจะเป็นลักษณะรูปไข่ป้อมปลายมนมีร่องลึกชัดเจนค่ะดอกจะออกเป็นช่อแบบช่อเชิงรดที่ปลายกิ่งมีใบประดับเป็นรูปไข่สีแดงดอกจริงจะเป็นสีขาวอมชมพูหรือสีเหลืองเรื่อๆลูกปากเปิดยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรกลีบปากจะมีจุดสีแดงแต้มเข้มออกดอกได้ตลอดทั้งปีพอแก่ก็จะติดเป็นผลแห้งยาวประมาณ1เซนติเมตรมีเมล็ดลักษณะแบนอยู่ด้านในสามารถขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งค่ะก็ปลูกในกระถางได้เป็นแปลงไม้ประดับได้ค่ะชอบดินร่วนระบายน้ำดีแสงแดดก็ประมาณครึ่งวันน้ำก็ปานกลางนะคะสายรุ้งหรือต้นกุ้งก็จะมีความนิยมในการนำมาจัดสวนให้สวยงามเสน่ห์ที่สีของดอกบริเวณปลายยอดดึงดูดพวกนกชนิดเล็กเช่นฮัมมิงเบิร์ดแล้วก็ผีเสื้อผึ้งบินมาชมแล้วก็ชิมเอาน้ำหวานเป็นความสวยงามของธรรมชาติค่ะนำข้อมูลมาฝากกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสในเช้าวันใหม่วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะคะ